ปัญญสูตรที่พระอาจารย์บรรยายนั้นท่านไปสวรรค์ชั้นไหนผมจดไม่ทันพี่ชายเสียชีวิตไป1ปีกว่ามาแล้วตอนตายฟัง MP3 วิทยุเล็กและซีดีอนาปานสติเดือนกว่าเข้าใจด้วยและผมอธิบายทั้งหมดแล้วเอารูปมาให้พระอาจารย์พิจารณาแขนที่เห็นเป็นภรรยาผู้ตายแขนของพี่สาวผมและน้องสาวศพไม่ฉีดยาฟอร์มาลินก็ผ่องมากนะหน้าตาตายแล้วไปไหนพระศาสดาตรัสไว้ว่าตายแล้วจะได้อะไรพวกนี้ขอบคุณนะนี่เป็นพระสูตรที่เป็นเหตุให้ส่งพวกเราไปเป็นอริยคนได้จำนวนมากพระศาสดาตรัสไว้นี่ถ้าเราไม่เจอพระสูตรนี้ก็เราก็จะไม่สังเกตเมื่อไม่สังเกตเราก็จะไม่กระตือรือร้นในการที่จะเอาไปให้คนใกล้ตายฟังนะแต่พอมีพระสูตรนี้ยืนยันปุ๊บเราก็ทดลองกันใหญ่ก็ทดลองกันจะตายใช่ไหมจะตายเอาไปฟังซะได้ผลนะพระพุทธเจ้าบอกไม่มีการไม่ให้ผลได้ผล 100% วิเลจนังยาถ่ายอันเป็นอริยะพระองค์บอกว่าท่านพระกุณาอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนครั้งหนึ่งท่านแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปักกุณะอาพาธเป็นทุกข์มีไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านปักกุณะเถิดพระองค์ก็รับครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เล่นเข้าไปเยี่ยมปักกุณะถึงที่อยู่ท่านปักกุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภกุณะว่าอย่าเลยภกุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วครั้นแล้วได้ตรัสถามภกุณะว่าภกุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรือปรากฏว่าบรรเทาไม่กำเริบขึ้นหรือพระคุณากราบทูลว่าข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่าไม่กำเริบนั้นไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเฉือนศีรษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาเวลาจะตายละทุกเวทนามันหนักมากนะ เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะฉันใดความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโคหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นคนขยันพึงใช้มีดสำหรับชำแหละโคที่คมชำแหละท้องโคฉันใดลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องข้าพระองค์ฉันนั้นข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคน
จับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงหล่นย่างบนหลุมถ่านไฟฉันใดความเล่าร้อนในกายของว่าข้าพระองค์ก็ประมาณยิ่งฉันนั้นเวลาเรามีไข้นะตัวร้อนๆนะโอ้โหยังกระโดนเผาเงี้ยนะเนี่ยปากุณะก็คงจะสู้ไม่ไหวแล้วตอนยิ่งกำลังจะตายพระศาสดาก็ทรงชี้แจงด้วยธรรมีกถาให้ปากุณะเห็นแจ้งสมาทานอ่านฐานร่าเริงไม่ได้บอกว่าบทใด ไม่มีรายละเอียด แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานปากุณะได้กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีย์ของปากุณะนั้นผ่องใสยิ่งนักเล่มที่22นะหน้า344ข้อมูลนี้มีมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครั้งนั้นท่านพระอนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไม่นานปากุณะก็กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านปากุณะผ่องใสยิ่งนักพระอนนท์ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ทำปาฏิหาริย์ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่อนนท์สังเกตได้ก็คือจากตาเนื้อธรรมดาจากอายตนะธรรมดาของท่านเท่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์อินทรีย์ของปากุณะจักไม่ผ่องใสได้อย่างไรพระพุทธเจ้ากำลังตอบพระอนนท์ว่าซึ่งตอบข้อสงสัยของพระอนนท์ว่าในเวลาตายอินทรีย์ของปากุณะผ่องใสอินทรีย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างผ่องใสตาเราคงไม่ไปสังเกตมากเท่าไหร่หูก็คงสังเกตยากจมูกลิ้นกายเนี่ยอินทรีย์คือกายก็จะสังเกตง่ายสุดโดยตาคนธรรมดานั่นก็คือผิวพรรณที่เขาผ่องใสขึ้นมาเหมือนศพที่เราเจอทุกๆศพอานนท์อินทรีย์ของภคุณภิกขุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของภคุณภิกขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5สังโยชน์เนี่ยมี10ห้าเบื้องต่ำห้าเบื้องสูงพระองค์บอกว่าห้าเบื้องต่ำยังละไม่ได้เลยนั่นก็คือปุถุชนนะเพราะปุถุชนเราสังโยชน์เต็มสิบนะห้าเบื้องต่ำยังละไม่ได้ก็แสดงว่ายังละอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมก็ปุถุชนธรรมดาสตาร์ทจากปุถุชนจิตของปากุณะภิกขุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นนะเท่ากับว่าก็เป็นคำตอบให้พระอนุนว่าผ่องใสได้อย่างไรเนี่ยนะก็เลยบอกว่าสังโยชน์5ที่ยังละไม่ได้เนี่ยก็คือละได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนาเท่ากับว่าอินทรีย์ผ่องใสเพราะว่าละสังโยชน์5ได้เบื้องต่ำนะอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยของอินทรีย์ผ่องใสซึ่งอินทรีย์ผ่องใสเนี่ยถ้าจากดูในพระสูตรอื่นเนี่ยมาได้จากหลายสาเหตุทำสมาธินี่ก็อินทรีย์ผ่องใสการเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญก็อินทรีย์ผ่องใสคือไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็ไม่ยึดนะนี่ก็เป็นเหตุอินทรีย์ผ่องใสอีกนะส่วนกรณีตายอินทรีย์ผ่องใสตรงเนี้ยที่ส่งผลกับศพเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยก็เพราะสังโยชน์5เบื้องต่ำเนี่ยหลุดพ้นได้เหตุผลเพราะได้ฟังธรรมเทศนาฟังแค่นี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าอานิสงส์เนี่ยให้กับภคุณะรูปเดียวแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้จบแค่นี้ถ้าจบแค่นี้เราจะประเมินว่าเฉพาะภคุณะเท่านั้นคนอื่นไม่ได้ก็เป็นฐานะที่ประเมินได้แต่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสต่อพระองค์ก็บอกว่า
ดูก่อนอานนท์อานิสงส์ในการฟังธรรมะโดยกาลอันควรในการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาลอันควร6ประการนี้6ประการเป็นไฉนองค์ก็บอกอานิสงส์ต่อเลยอานนท์จิตของภิกขุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ในเวลาใกล้ตายเห็นนะเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดังนั้นภิกขุในธรรมวินัยนี้ทุกคนใช่ไหมถ้าคุณเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ภิกขุในธรรมวินัยเนี้ยสังโยชน์5เนี่ยยังไม่หลุดพ้นแต่ในเวลาใกล้ตายเนี่ยเธอได้เห็นตถาคตและตถาคตก็แสดงธรรมให้กับเธอจิตก็เลยหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำ5เพราะได้ฟังธรรมเทศนานี้เป็นอนิสงส์ข้อที่1ในการฟังธรรมะโดยกาลอันควรก็เท่ากับไม่ใช่ภคุณะคนเดียวละฟังธรรมเหมือนกันตถาคตแสดงธรรมเหมือนกันแต่กับภิกขุทั้งหลายทั้งหมดเลยเห็นไหมอีกประการหนึ่งจิตของภิกขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ก็คือปุถุชนธรรมดาเลยนี่เหมือนกันครั้งแรกก่อนฟังยังไม่ละสังยังละสังโยชน์5ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันข้อที่2แต่ในเวลาใกล้ตายกลับไม่ได้เห็นตถาคตแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกตถาคตก็แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดให้จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่2ดังนั้นพอเขาตายพวกเขาสังโยชน์5สิ้นเขาสังโยชน์5สิ้นเขาก็ต้องผิวพรรณผ่องใสตามประโยคแรกที่ตอบกับพระนนท์กรณีของภคุณะใช่ไหมแต่นี่ก็คือมอบให้กับภิกขุทั้งหลายทั้งหมดเราต้องพิจารณาเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดไปเลยเพราะมีคนเข้าใจผิดในตรงนี้เยอะออกวิทยุประเทศไทยคัดค้านบอกว่าไม่ใช่นะนั่นเนี่ยสำหรับภคุณะอย่างเดียว เห็นไหมเราจะเห็นว่าคนที่อ่านพระสูตรแบบละหลวมแล้วก็เอามาประกาศเนี่ยทำให้เกิดผลเสียต่อมหาชนมหาชนเสียประโยชน์เยอะเลยเพราะคิดว่าได้กับภคุณะอย่างเดียวอานิสงส์ข้อที่2พอข้อที่3อีกประการหนึ่งจิตของภิกขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกตถาคตก็ไม่ได้เห็นสาวกก็ไม่ได้เห็นแต่ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเราเคยได้ฟังธรรมของตถาคตเนี่ยธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในสุดเคยได้ฟังได้เล่าเรียนมาเนี่ยแล้วเอามาตรึกตรองในช่วงนี้ในช่วงใกล้ตายเห็นไหมว่าจะล็อกเวลาใกล้ตายตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ในบาลีใช้คำว่ามรณกาเลในช่วงมรณกาเลนะถ้ากับข้อที่3เนี่ยไม่ได้เห็นตถาคตแล้วก็ไม่ได้เห็นสาวกแต่ตึกตรองในธรรมะที่ได้เคยฟังมาด้วยตนเองนะ ย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่3ในการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาลอันควรนะกาลอันควรนี้ก็คือล็อกไว้คือมรณกาเลช่วงใกล้ตายเท่านั้น
สามข้อไม่พอสามข้อเนี่ยและพระองค์ก็ตัดอีกสามข้อเป็นหกข้อนะดูก่อนอานนท์จิตของมนุษย์ในธรรมวินัยนี้นี่อันนี้แปลเกินบาลีก็ใช้คำว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้เหมือนกันนะเวลาอ่านภาษาไทยเวลาแปลกๆปุ๊บโยมพลิกไปบาลีเลยนะบางทีก็แปลเกินแปลตกแปลขาดบ้างอะไรบ้างนะจะเหมือนกับปาติปุคลิก14นะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปุถุชนที่ทุศีลปุถุชนที่มีศีลแล้วก็ไม่ได้ใส่คำว่าปุถุชนไปอย่างนี้ตรงนั้นก็เราก็จะเจอหลายจุดอย่างนี้พอข้อที่4ต่อมาเนี่ยจิตของภิกขุในธรรมวินัยนี้หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ละสังโยชน์5ได้แล้วนะแต่ยังไม่น้อมไปในนิพพานในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคตตถาคตก็แสดงธรรมให้อีกเห็นไหมนี่ก็เป็นตัวยืนยันว่าไม่ใช่เห็นเขาเก่งแล้วเขาเป็นอริยบุคคลแล้วไม่ต้องไปให้เขาฟังธรรมะฟังไปเถอะละสังโยชน์5แล้วพุทธเจ้ายังแสดงธรรมให้อีกเลยเห็นไหมแล้วก็ได้ผลด้วยได้เป็นอรหันต์จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นเห็นไหมอานิสงส์ของสุตตะมหาศาลจริงเลื่อนชั้นได้เลยนี่เป็นอนิสงส์ข้อที่4ในการฟังธรรมะโดยกาลอันควร อีกประการหนึ่งจิตของภิกขุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5อันนี้ส่งข้อที่4ผ่านไปข้อที่5โยมจะเห็นว่าจากข้อ4ข้อ5และข้อ6เนี่ยนะก็คือเป็นกลุ่มที่สังโยชน์5สิ้นแล้วเห็นนะข้อที่5เนี่ยหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่3ข้อแรกเนี่ยสังโยชน์5ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นเป็นปุถุชนธรรมดาแต่นี่เป็นอริยบุคคลขั้นที่3แล้วสังโยชน์5สิ้นนะก็ยังได้รับอนิสงส์นี้ถูกต้องไหมดังนั้นอนิสงส์6ประการที่พระพุทธเจ้าบอกอินทรีย์ผ่องใสพวกนี้ไม่ใช่ภักขุณะคนเดียวกับทุกคนทั้งผู้ที่สิ้นสังโยชน์และผู้ที่ยังไม่สิ้นนะแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มให้ชัดเลย3ข้อแรกยังไม่สิ้น3ข้อหลังสิ้นนะแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานในเวลาใกล้ตายไม่ได้เห็นตถาคตแต่เธอได้เห็นสาวกตถาคตเห็นไหมเห็นสาวกก็ได้และสาวกตถาคตก็แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดตรงนี้ระวังดีๆจะไปคิดว่าสาวกแสดงธรรมเองนะโยมต้องรู้อีกพระสูตรหนึ่งพระสูตรสุคตวินโยคำพูดว่าธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่แล้วสิ้นเชิงเนี่ยเป็นนิยามศัพท์ของคำว่าสุคตวินโยคือระเบียบวินัยของสุคตและเดี๋ยวจะให้ดูนั่นคือสาวกแสดงสุคตวินโยแสดงคำของตถาคตไม่ได้แสดงธรรมเองนะแล้วบทพยัญชนะนี้ใช้ได้กับทุกพระสูตรเพราะทุกพระสูตรพระเจ้าตรัสเหมือนกันเป๊ะหมดคือให้แสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นงามงามในท่ามกลางงามในที่สุดคือเอาคำตถาคตไปแสดงไม่ใช่แสดงธรรมเองนี่คือความเข้าใจผิดจำนวนมากเลยเพราะพระสูตรสุคตวินโยเนี่ยเหลือพระสูตรเดียวทั้ง45เล่มมีพระสูตรเดียวเลยหลุดพระสูตรนี้ไปลืมอ่านหรือไม่ได้อ่านไม่เจอเนี่ยจะคิดว่าแสดงธรรมเองทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าตรงเนี้ยพระองค์บอกมันคือความหมายของคำว่าสุคตวินโยระเบียบวินัยของคำพูดของสุคตเห็นไหมเนี่ยความที่ไม่แบบว่า
เก็บไม่หมดนะนะโดยพระองค์จะเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดที่พระราชาเอามาคลำช้างก็จะคลำช้างคนหนึ่งคลำที่ขาคนหนึ่งคลำที่หางคนหนึ่งคลำที่หูแล้วก็มาถามคนตาบอดแต่กำเนิดทีละคนว่าช้างรูปร่างยังไงคนหนึ่งก็บอกเหมือนกระด้งอีกคนบอกเหมือนแส่อีกคนบอกเหมือนท่อนไม้ไอ้เจ้าบอดพวกนี้ก็ทะเลาะกันนะไม่ใช่ยังงี้ฉันเห็นน่ะปัจจตังเนี่ยนะทุกคนจะบอกปัจจตังปัจจตังทั้งนั้นเลยปัจจตังของตัวเองเห็นนะแต่ก็ไม่ได้รอบรู้พระราชาก็ค้ามหัวเลาะใหญ่เลยนะไอ้บอดมันทะเลาะกันพวกเราก็เป็นไอ้บอดทะเลาะกันอยู่นี่ในธรรมวินัยของตถาคตฉันถูกเธอผิดฉันอย่างงี้ธรรมวินัยเป็นอย่างงี้อันนั้นเป็นอย่างงั้นนะอันนั้นเราก็ไม่ต้องทุ่มเถียงอะไรนะเราก็มาเสพครบพระสัทธรรมให้มากอานิสงส์ข้อที่5นะพวกที่ละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์เลยข้อที่6สังโยชน์5เบื้องต่ำละได้แต่ยังไม่น้อมไปในนิพพานในเวลาใกล้ตายไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกด้วยแต่ตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาทำอื่นไม่ได้อานิสงส์ข้อที่6ในการฟังธรรมะการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรฟังธรรมนี่ต้องอาศัยคนอื่นนะข้อ1ข้อ2นะข้อ4ข้อ5นี่ต้องอาศัยคนอื่นแต่ข้อ3กับข้อ6เนี่ยใครควรธรรมะโดยกาลอันควรนี่คือพึ่งตนเองพึ่งตนเองนั่นแสดงว่าผู้ที่ละสังโยชน์5แล้วไม่ได้ใคร่ควรเนื้อความในกาลอันควรคือช่วงใกล้ตายก็มีและใคร่ควรก็มีจึงได้อรหันต์ไปเลยกับไอ้พวกที่ไม่ได้ใคร่ควรก็เป็นอะไรเดี๋ยวอธิบายต่อตามนี้ที่เขาสงสัยว่าแล้วคนที่ละสังโยชน์5คือใครอ่ะพี่ชายของเขาเนี่ยจะไปเป็นอะไรนะ ตีซะว่าพี่ชายของคนนี้ยังละสังโยชน์5ไม่ได้เป็นปุถุชนนะตีซะว่าเป็นปุถุชนถ้าละได้แล้วจะเป็นอรหันต์แต่นี้ถ้าตีว่าเป็นปุถุชนแล้วเข้าได้อานิสงส์ของพระศาสดาก็คือสังโยชน์5สิ้นสังโยชน์5สิ้นแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ต้องไปดูปุริสคติ7คติ7แบบของผู้ที่ละสังโยชน์5สิ้นคนที่ละสังโยชน์5สิ้นแล้วจะไป7ทางพระองค์ก็อุปมาเหมือนสะเก็ดไฟช่างตีเหล็กเนี่ยเหล็กนี่ถูกเผาทั้งวันจนร้อนแดงช่างตีเหล็กก็เอาค้อนตีไปปั้งก็จะเกิดเป็นสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟแบบที่1พอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟปุ๊บก็ดับแบบที่2ก็ลอยไปบินไปแล้วก็ดับแบบที่3ลอยไปบินไปยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วก็ดับแบบที่4ก็มีสะเก็ดไฟที่ไปตกกระทบพื้นแล้วดับแบบที่5สะเก็ดไฟก็ตกไปถูกหญ้ากองไม้ลุกไหม้ขึ้นนิดหนึ่งก็ดับสะเก็ดแบบที่6ก็ตกไปลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ดับอีกอันก็ลุกไหม้ลามไปจดสุดชายเขาจดชายน้ำสุดภูมิภาคน่าลื่นลมแสดงว่าลามไกลมากอันนี้อาตมาเห็นภาพดีมากเลยเพราะว่าสมัยอาตมาเป็นนักเรียนเนี่ยที่บ้านทำอู่ซ่อมรถยนต์แล้วก็มีการตีเหล็กอย่างเนี้ยในบางครั้งบางคราวพอสมควร
แล้วมันก็จะเป็นสะเก็ดไฟหลากหลายแบบที่ปลิวไปนะแล้วก็เห็นถึงการลุกไหม้บางทีมันก็หลุดไปเศษหญ้าข้างๆบ้านลุกไหม้นิดนึงลุกไหม้เยอะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยไหม้บ้านด้วยนะนะไหม้ไปครึ่งหนึ่งนะดีว่าดับทันนะไปโดนถังน้ำมันข้างๆตอนนั้นโยมพ่อก็อยู่พอดีก็โอ้วิ่งกันโกลาหลไปหมดเลยนะก็ไหม้เป็นช่วงโครงหลังคาดำไปหมดเลยนะก็ดับทันพอดีก็เลยแหมรู้สึกพระสูตรนี้จะชัดเจน ประสบการณ์ชีวิตตรงนะ พระศาสดาก็จัดคติที่ไป6แบบเนี่ยนะ7แบบเนี่ยใน7แบบเนี่ย6พวกเนี่ยปรินิพพานช้าเร็วต่างกันแค่นั้นเองพวกสุดท้ายไปเกิดในสุทธวาสชั้นอกนิฏฐาเรียกว่าอุทังโสโตอกนิฏฐคามีอุทังโสโตเนี่ยคือไปที่สูงคือแล้วก็อากนิฏฐาเป็นชื่อของชั้นของอนาคามีอยู่ชั้นที่5ชั้นแรกคืออวิหาอาตปาสุทัสสาสุทธสีแล้วก็อากนิฏฐาอากนิฏฐาเป็นชั้นเดียวที่5สังโยชน์สิ้นแบบเกลี้ยงพระองค์จะเรียกว่าปัญจันนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยา5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นปัญจันนังก็คือ5นะโอรัมภาคิยานังคือสังโยชน์คือเบื้องต่ำแล้วก็สัญโยชนานังก็คือสังโยชน์ปริคยาก็คือสิ้นไปนะปัญจันนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาจะเกิดในอกนิฏฐาเท่านั้นส่วน4ชั้นล่างเนี่ย4ชั้นล่างลงมาเนี่ย5ยังไม่เกลี้ยงแต่เกลี้ยงแค่4เกลี้ยงแค่4พระองค์จะใช้คำว่ากาเมสุกามฉันทังวิราเชตวาหรือกามโยคะวิสังยุตโตนะใช้หลายคำนะอย่างนี้คือพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามได้ข้อ1 2 3 4ได้แค่4ข้อเกลี้ยงแต่ยังเหลือเศษอีกนิดหนึ่งแต่ถ้า5เกลี้ยงพวกเนี่ยไปอกนิฏฐานะสุทวาส5ชั้นจึงถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่5ยังไม่เกลี้ยงกับกลุ่ม5เกลี้ยงกลุ่ม5เกลี้ยงมีชั้นเดียวคืออกนิฏฐาถ้าพี่ชายของโยมอินทรีย์อ่อนปวกเปียกนะก็จะแย่ที่สุดก็คือมาอยู่ชั้นนี้ซึ่งจะผุดเกิดในสุทวาสชั้นที่5หลังจากตายก็จะปรินิพพานคือยังไงก็ปรินิพพานทั้งหมดแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาก็จะไล่ปรินิพพาน6แบบนี้ซึ่งเท่ากับว่าคนที่ฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตนี้ก็ไม่ธรรมดามีสิทธิ์ปรินิพพานนะ6ใน7น่ะนะก็ดูแล้วมากกว่า 70-80% นะที่เขาจะมีโอกาสปรินิพพานการปรินิพพานเนี่ยเฉือนกันหน่อยหนึ่ง3พวกแรกเป็นการปรินิพพานในระหว่างเรียกอันตราปรินิพพายีอันตราปรินิพพายีนี่พอสะเก็ดไฟสำเร็จปุ๊บดับปั๊บเนี่ยเรียกว่าปัปปติกานิพพติตวานิพพายยะปัปปติกาแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตวาแปลว่าสำเร็จแล้วนิพพายยะแปลว่าดับเย็นสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วแล้วก็ดับเย็นก็คือนิพพานปรินิพพานเลยอันที่สองลอยไปบินไปเพิ่มคำว่าอุปติตวาแปลว่าลอยไปบินไปปปติกาคือสะเก็ดไฟนิพพติตวาสำเร็จแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปนิพพายยะดับเย็นสะเก็ดแบบที่สามปปติกานิพพติตวาสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปอนุปาหัจจะตารางแปลว่ายังไม่ทันกระทบพื้นตารางแปลว่าพื้นอนุปาหัจจะคือยังไม่ทันกระทบก็ดับ
พวกนี้อยู่ในระหว่างที่จะไปได้พบแต่ยังไม่ทันได้เหมือนเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจแล้วเรากำลังหลุดไปคิดเนี่ยยังไม่ทันได้คิดช่วงปุ๊บกำลังจะน้อมไปเนี่ยปริพันธ์ปริพันธ์ปริพันธ์ยังคิดดูว่าพระเจ้าทางตรงนี้ออกมาให้เห็นมันสั้นขนาดไหนมันแทบจะหนึ่งในล้านวินาทีนิดเดียวเฉือนกันหน่อยหนึ่งสามพวกนี้แค่จังหวะหลุดไปคิดเนี่ยคือการหลุดไปได้พบใหม่เนี่ยนะพวกที่สี่พวกที่สี่ห้าหกเนี่ยได้พบละอุปาหจตลังแปลว่ากระทบพื้นแล้วก็นิพพายยะปปติกานิปติตวาอุปติตวาอุปาหจตลังนิพพายยะเวลาโยมจำบาลีได้เนี่ยมันจะง่ายจำได้ปุ๊บเนี่ยคำต่อไปก็เหมือนเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวนะแรกๆจะยากหน่อยเหมือนอาตมาท่องปฏิโมกข์เนี่ยโอ้ยไปช้ามากเลยนะมันไม่ถนัดนะคำพวกนี้นะสัปดาห์2 3สัปดาห์แรกเนี่ยไปอืดมากเลยแต่พอคล่องแล้วทีนี้โอ้โหไปฉิวเลยแล้วก็ง่ายกลายเป็นคำที่ง่ายคำพระพุทธเจ้าท่องง่ายเวลาพระพุทธเจ้าจะเปลี่ยนอะไรคือแบบฟอร์มคำพูดท่านจะเป็นระบบเลยถ้าเราลองได้พระสูตรเนี่ยพระสูตรต่อไปโอ้โหหมูเลยท่องเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนนี่จิ๊บนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโยมจึงเห็นว่าทำไมพิกูท่องพระสูตรได้ยาวเป็น 4-5 ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เพราะมันเป็นแพทเทิร์นเป็นระบบที่ซ้ำกันแล้วปรับนิดนึงนิดนึงเรียกว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำเท่ากับคำพระพุทธเจ้าเนี่ยเอื้อเฟื้อในการทรงจำจะทรงจำง่ายถ้าเราลองได้คล่องสักทีหนึ่งจะยากช่วงแรกแค่นั้นนะเพราะเราไม่คุ้นภาษาพอคุ้นแล้วเนี่ยทีนี้เราโหไปชิวเลยง่ายกลายเป็นง่ายนะ พวกต่อมาพวกนี้เรียกอุปาหจปรินิพพายีอีกพวกนึงเรียกอสังขาระปรินิพพายีพวกนี้คือได้สมาธิพอฟังธรรมะปุ๊บได้สมาธิชั้น1 2 3 4ก่อนตายก็ไปแตะพบใหม่นิดนึงผุดเกิดนิดนึงแล้วก็ปรินิพพานอันนี้ก็ผุดเกิดมากขึ้นพวกนี้ไม่ได้สมาธิสสังขาระปรินิพพายีไม่ได้ชั้น1 2 3 4ก็ผุดเกิดนานขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ปรินิพพานเหมือนคล้ายๆพวกตายในครรภ์แต่พวกนี้ไม่ได้อาศัยครรภ์พวกนี้โอปปาติกะผุดขึ้นเป็นตัวเลยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เทวดาทั้งหมดเป็นระบบการเกิดคือโอปปาติกะกำเนิดสัตว์นรกทั้งหมดเป็นโอปปาติกะกำเนิดกำเนิด4ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของเปลือกตมนะแล้วก็ผุดขึ้นเป็นตัวคือโอปปาติกะกำเนิดมีพวกไหนบ้างสัตว์นรกเป็นโอปปาติกะทั้งหมดเทวดาเป็นโอปปาติกะทั้งหมดมนุษย์บางจำพวกเป็นโอปปาติกะไม่รู้พวกไหนเหมือนกันมีใครผุดเกิดมีไหม ไม่ได้เกิดในขันไม่มีพ่อไม่มีแม่ทำสูจิบัติยากเหมือนกันนะ แล้วก็เดรัจฉานบางพวกเป็นโอปปาติกะกำเนิดไม่ใช่เดรัจฉานเปรตวิสัยบางจำพวกแต่เดรัจฉานก็มีเหมือนกันนะอย่างนาคเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอธิบายนาคเป็นเดรัจฉานนาคที่เป็นโอปปาติกะเนี่ยก็สามารถนำนาคที่พวกเกิดในครรภ์เกิดในไข่ไปได้นาคนี่มีระบบการเกิดครบทุกระบบเลย นี่ก็เป็นพวกที่ยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตบนผืนนาผืนใหม่ผุดเกิดนิดหนึ่งก็ปรินิพพานนี่คือคติที่ไปของผู้ที่ละสังโยชน์5ได้เป็นอย่างนี้ก็กำไรนะเนี่ยเจ้าพระสูตรนี้กำไรนะ
นอนมาเลยแต่ตมาก็เชื่อว่าคนที่ได้อย่างเงี้ยเหตุปัจจัยเก่าต้องมีมาเหตุปัจจัยเก่าต้องสร้างมันจะไม่ต่างกับพวกปริพาชกหรือใครต่อใครอีกหลายคนที่ในช่วงชีวิตเขาเนี่ยก็ทำเป็นมิจฉาทิฏฐิทำเลวทำชั่วมาในร้อยปีนั้นของเขาเนี่ยแต่พอมาฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลเหมือนองคุลีมานแต่เราไม่รู้เหตุปัจจัยเก่าเขาไงนั่นแสดงว่าถึงแม้เหตุปัจจัยเก่าเราเนี่ยโอ้โหทำดีมามากมายแต่ร้อยปีสุดท้ายอาจจะเลวก็ได้แต่สุดท้ายด้วยความดีที่เราทำมาอกุศลมูลที่เราทำมามากเนี่ยมันก็ผลักดันให้เราเนี่ยหลุดพ้นจนได้เหมือนคนที่เป็นศรัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีเนี่ยบุคคลคนนี้พระองค์พยากรณ์เลยไม่ควรกระทำกาละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลไม่ใช่ไม่ควรตายไม่ใช่ฐานะที่จะตายบาลีใช้คำว่าอภัพพะแต่ภาษาไทยในบางสำนักจะไปแปลว่าไม่ควรพอแปลว่าไม่ควรภาษาในปัจจุบันเนี่ยเอ๊ะมันอาจจะควรก็ได้นะมันต้องฟันธงเลยว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยแต่คำว่าไม่ควรในยุคก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นความหมายว่าไม่ใช่ฐานะนั่นแหละดังนั้นเราต้องดูด้วยบางทีการแปลเนี่ยมันเป็นคำที่ในยุค50ปีก่อน100ปีก่อนเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเลยแต่พอภาษามันปรับมาปัจจุบันปุ๊บเฮ้ยทำไมใช้คำว่าไม่ควรอย่างเงี้ย คนเป็นศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีก็ยังไงก็ตามไม่มีทางตายก่อนได้โสตาปัตติผลดังนั้นพวกนี้ก็เหมือนกันนะฟังพวกเนี่ยก็เข้าปุริสคติ7ทันทีแล้วแต่อินทรีย์เก่าของเขานะเมื่อคนเนี่ยเห็นภาพของทั้งสังสารวัฏเนี่ยจึงรู้เลยว่า100ปีในปัจจุบันที่เราเห็นเขาเนี่ยประเมินไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลเนี่ยประเมินไม่ได้เลยแล้วพระพุทธเจ้าจึงต้องดูตลอดดูทั้งหมด100ปีในปัจจุบันเนี่ยอกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันนะพระองค์จะกลับไปดูกุศลมูลคือกุศลทั้งสังสารที่เขายังตัดไม่ขาดเนี่ยมีไหมถ้ามีแล้วกุศลมูลของเขาตลอดเนี่ยมันผลักดันทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นต่อไปไหมถ้าเกิดขึ้นต่อไปคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมแม้อกุศลธรรมจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามแต่เห็นคนทำความดีในปัจจุบันพระองค์ก็จะกลับไปดูอกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีไหมถ้าอกุศลนั้นเนี่ยของเขาที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่ทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องคนเนี่ยจะเสื่อมอย่างเดียวไม่เจริญแม้จะทำความดีในปัจจุบันก็ตามซึ่งความดีความเลวตรงเนี้ยแสดงว่าเป็นความดีความเลวที่ยังไม่แรงพอซึ่งถ้าแรงพอก็จะไปเข้าอีกอันหนึ่งที่พระองค์บอกว่าทำอกุศลขึ้นมาในปัจจุบันแล้วท่านก็เหวี่ยงกลับไปดูกุศลมูลที่เขาทำมาตลอดปรากฏว่ากุศลมูลที่เขาทำมาตลอดถูกเพิกถอนไปหมดก็แสดงว่าอกุศลละธรรมที่ทำปัจจุบันเนี่ยมันแรงหนักจนทำให้มันล้มกุศลมูลที่เขาทำมาตลอดสังสารวัฏก็คือเช่นอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอาลาหันทำพระพุทธเจ้าห้อยเลยทำสงฆ์ให้แตกแยกเนี่ยกุศลที่โยมสร้างมาเนี่ยล้มไปเลยมารับตรงนี้ก่อนนะ แต่ถ้าโยมทำอะไรอ่ะเมื่อกี้
เมื่อกี้อกุศลใช่ไหมโยมทำกุศลทีนี้ทำกุศลพระเจ้าก็จะไม่รีบพยากรณ์ท่านก็จะเบี่ยงมาดูอกุศลละมูลของโยมตลอดสังสารวัฏปรากฏว่าอกุศลละมูลของโยมเนี่ยถูกเพิกถอนเหมือนกันล้มก็แสดงว่ากุศลธรรมที่โยมทำในปัจจุบันเนี่ยมันแรงมันหนักพอนั่นคือเช่นการเป็นโสดาบันหรือการเป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีแค่โยมเห็นความไม่เที่ยงแค่ช่วงเวลาลัดนิ้วมือปุ๊บเนี่ยเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเชื่อมั่นมั่นคงตรงนี้นะโยมล้มอกุศลมูลทั้งสังสารวัฏได้เลยเพราะโยมกำลังจะได้เป็นโสดาบันก่อนตายแน่นอนอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าถ้าพระองค์มองจิตของใครไปนะทำขาวแม้ปลายเส้นขนในส่วนที่สุดของปลายเนี่ยไม่ได้สัมผัสเลยคนนี้พระองค์จะพยากรณ์ว่าไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับแต่ถ้ามองจิตเข้าไปแล้วเนี่ยทำดำเนี่ยของเขาเนี่ยเท่าปลายเส้นขนในส่วนที่สุดเนี่ยไม่ไปสัมผัสเลยเนี่ยพระองค์ก็จะพยากรณ์คนนี้ว่าคนนี้จะต้องปรินิพพานแน่นอนในอัตภาพนี้ในปัจจุบันนี้นี่เป็นเทคนิควิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงความสามารถของพระองค์ในการที่จะดูความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลว่าพระองค์ดูอย่างไรนั่นคือพระองค์ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าพระองค์เนี่ยละเอียดรอบคอบหมดแม้คนจะทำเลวพระองค์ก็จะเหวี่ยงไปดูเรื่องดีคนจะทำดีพระองค์จะเหวี่ยงไปดูเรื่องเลวแล้วดูตลอดสังสารพัดเลยดูให้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมความละเอียดของพระพุทธเจ้าเพราะคราวนั้นเนี่ยมีคนดูถูกพระพุทธเจ้าภิกขุในธรรมวินัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พิจารณาดีแล้วเหรอที่พยากรณ์ว่าเทวทัตเนี่ยจะต้องไปตั้งอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งเยียวยาไม่ได้พระอานนท์ฟังมาแม่ควันขึ้นนะแต่ก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างนั้นเห็นไหมเชื่อมั่นเชื่อมั่นพระเจ้าก็ไม่มีลังเลเลยยืนยันท่านพยากรณ์ไว้อย่างนั้นแต่ก็กลับมาถามพระเจ้าเนี่ยมีคนพูดอย่างเนี้ยมีภิกขุพูดอย่างเนี้ยพระเจ้าบอกสงสัยจะเป็นภิกขุผู้บวชใหม่หรือเถระผู้ผ่านเขาตถาคตเนี่ยพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองจะเลยบอกอานนท์อยากฟังการพยากรณ์อินทรีย์ของตถาคตไหมล่ะอานนท์ก็อยากฟังพระเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟังนะก็เราก็เห็นแล้วว่าทุกครั้งที่พระเจ้าจะพูดหรือพยากรณ์อะไรโอ้แสดงท่านตรวจละเอียดหมดเลยก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะนั้นปุริสคติ7นี่ก็คือที่ไป7ทางของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตก็เลยเป็นเหตุให้ผิวพรรณผ่องใสอย่างในรูปนี้ก็ถ้าโยมดูก็ผ่องใสค่อนข้างมากเห็นชัดเจน ไม่มีอะไรเสียหายตายแล้วแมปเนี่ยนะชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็ยังได้ผลอยู่ถ้าเราเกิดไปไม่ทันปุ๊บเนี่ยทันเมื่อไหร่ให้ฟังเมื่อนั้นเลยทันเมื่อไหร่ให้ฟังเมื่อนั้นแล้วก็ให้ฟังไปต่อเนื่องสมมติให้ฟังได้ก่อนตายแล้วหลังจากตายแล้วก็เปิดฟังต่อไปเขาจะได้ใคร่ควรต่อใคร่ควรใคร่ควรจนทั้งก็อาจปรินิพพานได้เพราะชีวิตยังไม่แตกทำลายก็ให้เขาฟังไปเรื่อยๆในช่วงมรณกาเลเนี่ยพระองค์ก็จะแบ่งเป็น2อันคือกายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเรียกว่ากายสัพเพทากายแตกทำลายนี่ก็เป็นเรื่องของปคุณสูตรอันนี้ส่งนี้เราก็ได้กันไปมาก
พอสมควรนะส่งคนขึ้นไปเที่ยวสุทธาวาสกันเพียบเลยนะเนี่ยนะ